งคลยิ่งที่เราทุกท่านได้มาพร้อมใจกันอยู่ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3ณวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันนี้วันศุกร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2561เราท่านทั้งหลายมาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อเราได้หัวรำลึกนึกถึงบุญคุณแห่งชาติบุญคุณแห่งพระพุทธศาสนาบุญคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เราท่านทั้งหลายนะครับก็ไม่ลืมที่จะได้นึกถึงคำว่ากตัญญูกตเวทีว่าเราจะทำหน้าที่กันอย่างไรให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยให้สมกับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธและให้สมกับที่เกิดเป็นข้าพระบาทภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เยาวชนตัวน้อยร้อยกว่าชีวิตรวมแล้วทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนี่357นะครับเบื้องต้นยอดอยู่ที่ประมาณนี้มาพร้อมใจกันอยู่ที่นี่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องชื่นชมกันเป็นพิเศษเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองที่ได้อนุญาตให้ลูกหลานได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งบุญที่ถือว่าเป็นฉากสำคัญของชีวิตนะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาวันนี้ความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูปของวัดยานนาวานะครับได้มาหลอมรวมอยู่ที่ดวงใจน้อยของเด็กๆและเยาวชนครับเริ่มต้นจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาซึ่งเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์อีกสักครู่ท่านก็จะเดินทางมาถึงนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วในขณะนี้ที่เห็นนั่งประจำอาสนะสงฆ์นะครับล้วนเป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดยานนาวาครับประกอบด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชพรหมพรพระราชวชิโรดมพระสิริธีรคุณพระศรีวชิราภรณ์พระเมธีวชิรโสพลพระมงคลวชิรากรพระครูอาทรประสิทธิโสพลพระครูสุนทรประสิทธิธรรมนะครับท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในการประกอบพิธีในวันนี้จะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาในช่วงของการประกอบพิธีการนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับในการร่วมพิธีถือว่าเป็นมารยาทชาวพุทธก็คือการที่ทุกท่านนั่งอยู่ด้วยการอันสงบเมื่อถึงคราวที่จะประนมมือก็ประนมมือให้งดงามเหมือนดังดอกบัวตูมอยู่ระหว่างอกและเมื่อจะได้เปล่งวาจาสมาทานศีลอารัธนาศีลเราก็เปล่งวาจานั้นด้วยเสียงอันดังมั่นอกมั่นใจเหมือนจะบอกว่าศีลคือชีวิตชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่มีศีลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาราธนาศีลทุกคนก็พร้อมเพรียงแล้วก็เมื่อสมาทานศีลรับศีลก็พร้อมเพรียงในการเปล่งวาจาสมาทานและเมื่อร่วมในช่วงของการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทุกท่านก็พร้อมเพรียงร่วมประกอบพิธีนะครับด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับพิธีต่างๆที่เราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจก็จะเป็นพิธีที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็เป็นศีลนะครับที่แสดงออกผ่านการวางเนื้อวางตัวของเราท่านทั้งหลายนะครับครับในขณะนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับในการบรรพชาในครั้งนี้กำลังจะเดินทางเข้ามายังมณฑลพิธีแห่งนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะได้นมัสการถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเราทุกท่านประนมมือนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณนะครับโดยพร้อมเพรียงในขณะนี้ท่านเมตตาเดินทางมาถึงแล้วขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับอ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ในครั้งนี้ท่านจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราท่านทั้งหลายประนมมือครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาพระอุปัชฌาย์ได้นำไหว้พระสวดมนต์นะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงพิธีการแล้วนะครับในลำดับต่อไปนะครับประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสนายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในนามของเรียกว่าเป็นผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสนะครับเมื่อท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานพิธีนะครับได้ถวายสักการะเดชพระคุณหลวงพ่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับได้เชิญเจ้าหน้าที่ได้นำอารัธนาศีลรับศีลจากพระคุณเจ้าครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักธนทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาดธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยลำดับต่อจากนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนายมานัฐารัจจัยอธิบดีกรมการศาสนาได้กรุณากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาที่เคารพอย่างยิ่งเรียนท่านกิษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในนามของพระท่านวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกระผมนายมานัฐารัจจัยอธิบดีกรมการศาสนาและผู้อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้พร้อมทั้งนาค
และผู้ที่จะบวชเป็นศีลจารินีทุกท่านขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในวันนี้ในปีพุทธศักราช2561กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2561เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดีเป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปในส่วนกลางกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานวาสำนักงานเขตสาทรผู้บริหารสถานศึกษาสภาวัฒนธรรมเขตสาทรและพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งผู้ปกครองของนาคและผู้บวชศีลจารินีในการจัดบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจารินีครั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าวาดวัดยานวาพร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดยานวาที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ในการจัดอบรมรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้แก่กุลบุตรกุลธิดาในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนพระท่านวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนพร้อมทั้งมอบผ้าไตรให้นาคสามเณรและมอบชุดให้ศีลจารินีตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับในช่วงของการประกอบพิธีถวายราชสักการะครับเชิญครับทุกคนลุกขึ้นยืนครับทั้งผู้บวช ด้วยนะครับขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในนามของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายขอถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาทข้าพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่แห่งนี้ล้วนมีจิตสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาเนื่องในวาระอันเป็นสุภมงคลสมัยนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และอำนาจแห่งผลบุญแห่งปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธและอุปัตตวันตรายทั้งปวงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจขอทุกสิ่งจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงเป็นมิ่งขวัญของข้าพุทธเจ้าและปวงพี่น้องประชาชนชาวไทยตราบจิรถิติกาลเทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมมวันทิยาโมเลสักกยานังนันทิวัตโนเอวังวิชยโยโหหิชยาสุชยามังทะเลอัพพราทิตปันสีเสปัทวิปโภคเลอภิเสกสัพปวดนางอังคับปัตตัวพโมทติสุนางพัดตังชุมมังนางสุปัตตาตังสุปวดทิตังสุกันโนสุมาวดตัวจตุยิงทังพระมัจจาริสุปัทางคินางกายกรรมังวาจากรรมังปัทางคินางปัทางคินางมโนกรรมังปณิทิเตปัทางคินาปัทางคินาเนกตวานรพันธเทปัทางคินเนเจอทุกท่านนั่งลงนะครับในลำดับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวาสนะครับจะได้กรุณากล่าวเปิดโครงการครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับผมนายกฤษพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในนามของกระทรวงวัฒนธรรมมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้พร้อมใจการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนการจัดโครงการในครั้งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการของบ้านวัดโรงเรียนโดยมีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาเป็นองค์ประธานตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอธิบดีกรมการศาสนาได้กล่าวรายงานนั้นก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำความดีได้บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลการที่เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนได้เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธที่ได้ถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดการที่สามเณรหรือผู้บวชสาลิจาริบุตรศีลจาริณีได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีความตั้งใจเป็นกุศลตั้งแต่ต้นเ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้บุญตั้งแต่ต้นผู้ที่ร่วมกุศลในการวางแผนร่วมกันจัดกิจกรรมก็ได้บุญตั้งแต่เริ่มต้นเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามโครงการในปีนี้ตามที่มติมหาเถรสมาคมได้กำหนดจัดขึ้นนั้นให้อยู่ภายใต้เวลา15วันเป็นอย่างน้อยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังกันดูแลคุณบุตรคุณธิดาที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์การจัดบวชสามเณรและศีลจารีนีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้นอาจจะมีบางแห่งที่ประสบปัญหาเรื่องของปัจจัยฝากเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลณที่นี้และที่ใดก็ตามได้บอกกล่าวร่วมบุญกุศลสามารถทำบุญกุศลได้ทั่วประเทศโดยประสานไปที่ท่านว่าธรรมจังหวัดหรือที่กรมการศาสนาได้หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดการร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการทำลงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยที่ยึดถือยึดมั่นกันมาโดยตลอดอันเป็นเวลาช้านานการที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดำรงไว้เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันทั้ง3สถาบันหลักของบ้านเมืองของเราในนามของกระทรวงวัฒนธรรมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาด้วยความเคารพอย่างยิ่งพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมอันเป็นกุศลในครั้งนี้ขนาดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกับผมขอเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนณบัดนี้ขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นช่วงห้วงเวลาที่จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติตามลำดับต่อไปนี้นะครับรวม9ท่านจะได้มอบผ้าไตรแด่นาคสมณเณรนะครับที่จะเข้าบวชบรรพชาเป็นสมณเณรนะครับท่านที่1นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านที่2เรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกิตติพันธ์พานสุวรรณท่านที่3เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมการศาสนานายมานัฐารัจใจครับท่านที่4เรียนเชิญท่านผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนายวิโรจน์มางาวท่านที่5เรียนเชิญดร.ทิพย์อมาตยกุลครับท่านที่6เรียนเชิญนางชุลีพรวงพิพัฒน์ท่านผู้อำนวยการเขตสาทรครับท่านที่7เรียนเชิญคุณมนัสนันเทียนผาสุกครับท่านที่8ขออนุญาตเรียนเชิญคุณจินตนาศรีสารคามท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยและท่านที่9เรียนเชิญคุณพีระเดชพัฒนจันทร์ครับเรียนเชิญทั้ง9ท่านพร้อมที่บริเวณด้านหน้านะครับเพื่อที่จะได้มอบผ้าไตรให้แก่นาคสมณเณรนะครับทั้ง9คนนะครับเรียนเชิญครับนี่คือท่านผู้มีเกียรตินะครับรวม9ท่านที่จะเป็นผู้แทนของสาธุชนในวันนี้ในการมอบผ้าไตรให้แก่นาคสมณเณรทั้ง9คนนะครับเชิญนะครับเข้ารับมอบผ้าไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์เป็นที่ชื่นตาชื่นใจของคุณพ่อคุณแม่เมื่อลูกชายได้เข้าสู่ร่มเงาแห่งกาสาวพัสอันเป็นร่มเงาที่เย็นสนิทชื่นอกชื่นใจนะครับแล้วก็ในชุดที่2นะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ5ท่านนะครับต่อจากท่านผู้มีเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านที่1ถึงท่านที่4
นะครับยังคงอยู่ที่เดิมนะครับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนานะครับคุณวิโรจน์มังงาผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังคงอยู่นะครับแล้วก็5ท่านขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านดร.ทิพย์อมาตยกุลขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตสาทรขอบคุณคุณมนัสนันท์ขอบคุณคุณจินตนาศรีสารคามท่านผอ.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแล้วก็คุณพีรพัฒน์อภิรเดชพัฒนจันทร์นะครับขอบพระคุณครับเรียนเรียนเชิญอีก5ท่านนะครับมาร่วมมอบชุดศิลจารีณีนะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวีรพงษ์จันทรวงศ์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานาวานะครับท่านที่2คุณสศิชานิยมสันติครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านที่3เรียนเชิญคุณธวัฒน์มนูลธรรมธรครับท่านที่4คุณวิไลปิ่นชุมพลแสงครับและคนที่5นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ของดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณครับขออนุญาตเรียนเชิญครับรวม9ท่านนะครับที่จะได้มอบชุดศีลจารีณีนะครับแก่ยุวชนสตรีที่จะเข้าถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับนี่ครับคุณแม่ของดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณนะครับวันนี้ดร.ประสิทธิ์ไม่ได้มานะครับคุณแม่มาเมื่อเช้าแล้วนะครับวันนี้คุณแม่มาร่วมอนุโมทนาอีกท่านหนึ่งนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับชุดขาวครับที่จะมอบให้กับยุวสตรีในการเข้าเป็นวีรสตรีสำเภาทองต่อไปนะครับสาวหัวใจเพชรนะฮะเอานะครับลูกสาวหัวใจเพชรทั้ง9คนที่จะเป็นตัวแทนเข้ารับมอบชุดศิลจารีณีพร้อมแล้วเชิญครับโอ้มีหลายไซส์หลายขนาดเลยทีเดียวนะครับตัวเล็กตัวน้อยตั้งแต่ป.1ถึงม.6นะครับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1นะฮะถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับต่างวัยแต่หัวใจดวงเดียวกันครับรักศีลชอบธรรมนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งครับนี่ครับรับมอบด้วยกันเลยนะครับทุกท่านทุกคนสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วชื่นอกชื่นใจเหลือเกินนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราเยาวชนนะครับเข้ารับมอบผ้าขาวบริสุทธิ์สะอาดจากท่านผู้มีเกียรติขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง9ท่านขอบพระคุณมากครับเรียนเชิญท่านก็นั่งประจำที่นะครับเมื่อได้รับมอบผ้าไตรและรับมอบชุดศีลจารีณีแล้วนะครับลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาในฐานะที่เป็นประธานพระวิทยากรในการดูแลเยาวชนในการบรรพชาครั้งนี้ท่านจะได้นำเข้าสู่ช่วงของการประกอบพิธีบรรพชาสามเณรส่วนในช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงของการบวชศีลจารีณีนะครับท่านพระมหาชาครินกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดยานาวาก็จะเป็นผู้นำปฏิบัติในช่วงพิธีการบัดนี้พร้อมแล้วขอกราบอาราธนาครับในลำดับต่อไปขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรยานรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมองค์พระอุปัชฌาย์ผู้เมตตาประกอบพิธีบรรพชาสัมมาเนนได้เมตตาประกอบพิธีโดยลำดับในลำดับต่อจากนี้ไปนาคสัมมาเนนผู้แทนจำนวน9ท่านจะได้มอบถวายผ้าไตรเครื่องอาศัยของพระภิกษุสัมมาเนนแด่ดวงองค์พระอุปัชฌาย์และพระเถรานุเถระเพื่อจะได้ตั้งใจประกอบพิธีนะลูกสามเณรนาคทุกคนประคองผ้าไตรไว้ที่ระหว่างอกประนมมือขึ้นนาคสามเณรทุกคนประคองผ้าไตรลูกจะได้เริ่มประกอบพิธีประนมมือขึ้นในลำดับต่อไปนาคสามเณรทุกคนตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเริ่มประกอบพิธีบรรพชาสัมมาเนนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี63พรรษา2เมษายนพุทธศักราช2561เป็นลำดับสืบไปต่อจากนี้นาคสมณเณรทุกคนตั้งใจเป่งวาจาขอบรรพชาโดยลำดับอะหังพันเตปัพพัชชังยาจาสัพพทุกขะนิสรณะปัจฉิกรณะทายะนิมังกาสาวังพระเหตุวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพทุกขะนิสรณะนิพานะปัจฉิกรณะทายะอิมังกาสาวังคะหิตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพทุกขะนิสรณะนิพานะสัจฉิกรณะทายะอิมังกาสาวังคะหิตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะในลำดับต่อไปผู้แทนนาคสมณเณรจำนวน9คนจะได้น้อมถวายผ้าไตรองค์พระอุปัชฌาย์พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์พระเทรานุเถระผู้ช่วยเจ้าวาดภายในสำนักวจนวาจำนวน9รูปนาคสมณเณรทุกคนประนมมือตั้งใจเป่งคำขอบรรพชาต่อโดยลำดับสัพพทุกขะนิสรณะนิพานะสัจฉิกรณะทายะอิมังกาสาวังคะเหวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพทุกขะนิสรณะนิพานะสัจฉิกรณะทายะเอตังกาสาวังทันตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะพระรุกะนิสรณะนิพานะสัจฉิกรณะทายะเอตังกาสาวังทันตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะในลำดับต่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์พระอุปัชฌาย์จะได้เมตตาบอกกรรมฐานเบื้องต้นนั่งสมณเณรทุกคนประคองผ้าไตรประนมมือบัดนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำผ้ากาสาวะเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตมามอบให้อุปชาและ พระเถระอนุเถระทุกรูปในมณฑลพิธีนี้เพื่อขอบรรพชาเป็นสามเณรสามเณรคือเหล่ากอของสมณะผู้สงบก่อนที่เธอจะได้ ประกอบพิธีต่อไปการที่จะ ปฏิบัติ ทำในการบวชหรือในการบรรพชาให้บรรลุผลได้ด้วยดีจิตของเธอจะต้องสะอาดไม่หวั่นไหวไปในสภาอารมณ์ต่างๆบรมอาจารย์ท่านจึงสอนให้สมาทานกรรมฐานที่เรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นหรือตจปัญญากรรมฐานกรรมฐานที่ได้สมาทาน มีหนังเป็นที่5ตจปัญญากรรมฐานเพราะนั้นขอให้เธอ
ทุกคนที่นั่งอยู่หน้าต่อหน้าพระเถระผู้ใหญ่รวมทั้งที่จะบรรพชาทุกคนให้ว่าสมาทานกรรมฐานตามหลวงพ่อดังต่อไปนี้เกษาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทีนี้ว่ารวยอนุโลมตัวนี้ว่าปฏิโลมว่ากลับตะโจตะโจทันตาทันตานขานขาโลมาโลมาเกษาเกษาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาหลวงพ่อให้กรรมฐานสั้นห้ากรรมฐานนี้ในเบื้องต้นก่อนในรายละเอียดจะมี อาจารย์ให้ ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติในเรื่องกรรมฐานนี้ให้แก่พวกเธอต่อไปบัดนี้แกได้มอบเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตเพื่อเธอจะได้ไปนุ่งห่มและได้ประกอบพิธีตามลำดับต่อไปบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระสงฆ์สมณศักดิ์ได้มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้แทนนางสมณเณรจำนวน9คนในส่วนที่เหลือพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบหมายให้คณะพระอาจารย์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระได้มอบเครื่องนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดให้น้องนางสมณเณรเพื่อจะได้ครองผ้าไตรจีวรแล้วกลับมาสมาทานสิกขาบททั้ง10ข้อเพื่อความเป็นสมณเณรที่บริบูรณ์ซึ่งการประกอบพิธีบรรพชาสมณเณรเป็นพิธีที่ส่งเสริมให้เยาวชนผู้เป็นศาสนทายาทได้มีโอกาสใกล้ชิดพระรัตนตรัยจะครบถ้วนสมบูรณ์ความเป็นสมณเณรคือการรับเอาไตรสรณคมหลังจากที่ได้ของพระไตรจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้กลับมาสมาทานสิกขาบทรับไตรสรณคมจึงสมบูรณ์ในพิธีการบรรพชาเป็นสมณเณรหลังจากนี้เมื่อนาคสมณเณรจำนวน217คนได้ออกไปของพระไตรจีวรแล้วจะได้เชิญศีลจริณีเยาวชนยุวสตรีลูกสาวหัวใจเพชรผู้มีกุศลเจตนาศึกษาปฏิบัติธรรมลูกสาวก็บวชได้บวชเพื่อทดแทนน้ำนมแม่น้ำเหงื่อพ่อในฐานะกุลสตรีผู้เป็นหนึ่งในบริษัท4เป็นอุบาสิกาผู้มีความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนบวรพระพุทธศาสนาหลังจากที่นาคสมณเณรได้เดินแถวเป็นที่เรียบร้อยเยาวสตรีนักเรียนเยาวชนผู้หญิงทุกคนที่ตั้งใจจะได้ประกอบพิธีขอบวชเป็นศีลจริณีและสมาทานศีล8เป็นลำดับสืบไปในลำดับนี้นะครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณนะครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านพระมหาชาครินทร์กิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาพระรามหลวงนะครับได้นำเข้าสู่ช่วงของการประกอบพิธีในการบวชศีลจารินีขอกราบนิมนต์ครับกล่าวพระมหาชาครินทร์กิติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานสงฆ์ได้นำนักเรียนเยาวชนผู้ขอเข้าบวชศีลจารณีเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นนั้น147คนดังต่อไปนี้เบื้องต้นต่อจากนี้
ศีลจารีทุกคนจะได้กล่าวคำขอบวชศีลจารีพร้อมๆกันโดยความพร้อมเพรียงโดยความตั้งใจศีลจารีทั้งหมด147คนนี้จะได้ฝึกหัดดัดตนปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นระยะเวลา7วัน7คืนด้วยกันโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นจำนวนมากเพราะว่าตามกำหนดแล้วต้องการรับสมัคร99คนด้วยความเมตตาของบริคุณหลวงพ่อที่รับทุกคนที่มาสมัครเปิดโอกาสให้กับลูกสาวได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเทอมภาคเรียนช่วงซัมเมอร์นี้โอกาสนี้จะได้นำผู้ขอเข้าบวชศีลจารีทั้งหมดนั้นได้กล่าวคำขอบวชดังลำดับต่อไปนี้สำหรับศีลจารีทั้งหมดทั้งมวลที่บวช ด้วยศรัทธามีความเพียรที่อยากจะเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาจะไม่อิงอาศัยกระแสโลกแต่จะอยู่ใกล้ชิดกระแสธรรมเพราะฉะนั้นแล้วลูกสาวหัวใจเพชรทั้งหลายนี้จะงดงามทั้งภายนอกและก็งดงามทั้งน้ำใจที่ผู้ปกครองนั้นได้ไว้วางใจให้บุตรสาวลูกสาวนั้นได้มาบวชศีลจารีที่วัดจันทวาแห่งนี้7วัน7คืนด้วยกันแต่ละวันแต่ละคืนนั้นก็จะมีภาคทฤษฎีบ้างปฏิบัติบ้างแล้วก็ผ่อนคลายในความสงบบ้างบัดนี้ได้พร้อมแล้วศีลจารีทั้งหมดทุกคน147คนนั้นได้ประนมมือขึ้นเพื่อที่จะเปล่งคำขอบวชศีลจารีพร้อมๆกันเริ่มจากเอสาหังพันเตเสียงดังฟังชัดณบัดนี้เอสาหังพันเตปรินิพุตตัมปิตัมภะคะวันตังสารนังคฉามิธัมมันจะภิกขุสังฆันจะบัพพชังมัมพันเตสังโฆทาเรตุอัจฉาตะเคปานุเปตังสารนังคตังกล่าวคำอารัธนาศีล8มะยังพันเตพร้อมๆกันมายามพันเตติสารเนนัสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายามพันเตติสารเนนัสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมายามพันเตติสารเนนัสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเทธาอามาพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิต
ตติยัมปิสังฆังสารนังคฉามิติสรณะคมนังนิธีตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกทัศนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกทัศนามาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุบัดนี้ยุวสตรีได้มีศีลเป็นศีลจารินีโดยการได้สมาทานศีล8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปครับจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์จะได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการนะครับซึ่งกระผมจะขออนุญาตเรียนรายนามตลอดถึงชื่อหน่วยงานที่จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านประธานในพิธีนะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนเป็นลำดับแรกแล้วขออนุญาตเรียนเชิญตามลำดับนะครับลำดับที่1สำนักงานเขตสาทรครับลำดับที่2โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยลำดับที่3โรงเรียนวัดยานาวาลำดับที่4วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจหรือ SBAC ลำดับที่5ดร.ทิพย์อมาตยกุลลำดับที่6นางมนัสนันเทียนผาสุกลำดับที่7คุณแม่ของดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณลำดับที่8นายพีระเดชพัฒนจันทร์ลำดับที่9คุณวิไลปิ่นชุมพลแสงลำดับที่10สภาวัฒนธรรมเขตสาทรลำดับที่11สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันลำดับที่12สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV และลำดับสุดท้ายนะครับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆครับเรียนเชิญผู้แทนนะครับเริ่มต้นจากผู้แทนจากสำนักงานเขตสาทรขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเขตสาทรครับนางชุลีพรวงพิพัฒน์นะครับทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้อำนวยการเขตสาทรครับสาธุให้การสนับสนุนด้วยดีทุกครั้งไปนะครับโรงเรียนท่านผู้อำนวยการเขตสาทรนะครับลำดับต่อไปครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยครับท่านผู้อำนวยการจินตนา
ท่านผู้อำนวยการดร.จินตนาศรีสารคามครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยครับสาธุลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวีรพงษ์จันทรวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวาครับเดี๋ยวเจ้าของพื้นที่ให้การสนับสนุนนะครับทุกกิจกรรมของวัดยานนาวานะครับทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้อำนวยการครับสาธุลำดับที่4ครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจหรือ SBAC ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับผู้แทนของท่านดร.ปราศัยประวัติรุ่งเรืองนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้แทนครับดร.ประจินปีบไทยสงฆ์นะครับเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรแทนนะครับในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจพาเยาวชนมาบวชในครั้งนี้จำนวนถึง55คนนะครับสาธุมาบวชถือศีลเป็นศีลจารีนีนะครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญดร.ทิพย์อมาตยกุลครับอุบาสิกาผู้ใจบุญใจกุศลสนับสนุนทุกกิจกรรมของวัดยานนาวาแห่งนี้ครับดร.ทิพย์อมาตยกุลสาธุครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนางมนัสนันเทียนผาสุกครับอุบาสิกาผู้ใจบุญอีกท่านหนึ่งครับให้การสนับสนุนทุกโครงการทุกกิจกรรมเป็นที่ชื่นใจอย่างยิ่งนะครับเราทั้งหลายอนุโมทนาสาธุนะครับกับคุณมนัสนันเทียนผาสุกครับสาธุลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ของท่านดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ของท่านดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณด้วยนะครับนับเป็นอุบาสิกาท่านหนึ่งที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเสมอเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบพระคุณให้การสนับสนุนนะครับเป็นกิจที่น่าอนุโมทนาสาธุพร้อมกันนะครับสาธุลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนายพิรเดชพัฒนจันทร์ครับเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับกับวัดยานาวาลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่พลาดทุกโอกาสงานบุญครับคุณพีระเดชพัฒนจันทร์ครับวันนี้เราจะเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจไม่เพียงแต่ของยุวชนนะครับแต่ของผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญทำให้งานลุล่วงด้วยดีนะครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงครับคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงขออนุญาตเรียนเชิญครับแล้วก็ยังเป็นผู้นำบุญให้ท่านผู้มีเกียรติสาธุชนหลายท่านมาทำบุญที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจิรนันท์เรืองกิจรัตนกุลคุณธีรภาพเอี้ยวพิทยากุลครับอนุโมทนาสาธุกับคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงครับสาธุลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตสาทรครับคุณธวัฒน์มนูนธรรมธรครับคุณธวัฒน์มนูนธรรมธรนะครับประธานสภาวัฒนธรรมเขตสาทรครับวันนี้เรามาช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยของเราให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์วันที่2เมษายนเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะครับสาธุกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมเขตสาทรนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันครับขออนุญาตเรียนเชิญครับประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันนะครับคุณสสิชานิยมสันติครับผู้นำพาวัฒนธรรมในเขตปทุมวันนะครับ
หน้าอนุโมทนาสาธุสาธุโดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV ครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนครับนายนทสังขาครับวิทยาวัจกรของวัดยานาวาแห่งนี้นะครับเป็นผู้แทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้นั่นเองนะครับสาธุนะครับและลำดับสุดท้ายนะครับเรียนเชิญผู้แทนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆมาเองเลยนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรียกว่าวันนี้มาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับน่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเราทุกท่านอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆครับสาธุลำดับนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมนะครับวันนี้ท่านเมตตาเป็นประธานในพิธียังจะกรุณากล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในบุญใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นนะครับโดยพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับขอเจริญพรท่าน ประกระทรวงวัฒนธรรมท่านกฤษพงศ์สิริผู้แทนของท่าน วีระ โรจนพจนกิจรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย ราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจารีนีเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดถึงญาติโยมบิดามารดาของของกุลบุตรกุลธิดาที่เข้ารับการบรรพชาและบวชศีลจารีนีพร้อมด้วยท่านที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ทุกท่าน ในช่วงที่สมณเณรกำลังไปครองนาคสมณเณรกำลังไปครองอีวอนอยู่ต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ อัตมภาพในนามของคณะสงฆ์มัธยานวา ขออนุโมทนาต่อท่านประกระทรวงวัฒนธรรมในนามของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนาตลอดถึงคณะกรรมการโครงการญาติโยมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยเฉพาะมารดาบิดาของสมณเณรและศีลจารีนีพร้อมด้วยญาติโยมที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ตามที่ท่านเจ้าที่กรมการศาสนาท่านมานัดทารัตใจได้แจ้งให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วและท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านกฤษณพงศ์สิริก็ได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆเป็นที่ทราบกันดีแล้วทำให้พวกเรา
ได้มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกรมบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงเป็นองค์รัฐายาทในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกิจต่างๆตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจความรู้รักสามัคคีสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพวกเราในฐานะที่เป็นพระสกนิกรตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณมีสิ่งใดที่พวกเราจะสนองตอบก็จะพยายามทำนั่นก็คือเราได้บำเพ็ญตนให้เป็นพลเมืองดีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีในทั้งสามสถาบันตลอดมาและในโอกาสนี้เราก็ได้ถือเป็นวาระอันเป็นมงคลได้ร่วมกันทุกภาคส่วนได้มาประกอบกิจพิธีบำเพ็ญบุญกุศลการบวชไม่ว่าจะเป็นการบรรพชาหรืออุปสมบทก็ตามหรือแม้แต่การบวชศีลจารีนีถือว่าเป็นอธิกุศลบุญใหญ่เป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจของคนเราให้เป็นคนดีคนดีที่แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวและทุกพระองค์ประสงค์ต้องการเป็นอย่างยิ่งซึ่งการที่จะเป็นคนดีได้นั่นจะต้องมีการอบรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในบรรดา หมู่ชนทั้งหลายบุคคลที่มีการฝึกหัดอบรมเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นโครงการบรรพชาที่กรมการศาสนากระทรวงธรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดต่อมาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนี้ก็ได้ร่วมกับวัดยานวาวัดยานวามีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่เช่น สำนักงานเขตสาธรรวมถึงในหน่วยภาคทั้งในภาครัฐในภาค เอกชนต่างๆก็ได้มาร่วมกันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีถวายเป็นพระกุศลบ้างหรือเป็นการเฉลิมพระเกียรติบ้างในโอกาสอย่างต่างๆต่อเนื่องมาแม้ในโอกาสนี้ก็เช่นเดียวกันงานนี้ถือว่าเป็นงานที่จะต้องร่วมกันทุกภาคส่วนกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งในส่วนของเขตสาธรนั้นท่านผู้อำนวยการเขตชุลิพรวงศ์พิพัฒน์ซึ่งท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ไม่นานมานี้อย่างก็ได้ช่วยงานของทางวัดและราชการอย่างเข้มแข็งในส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันอุบาสกอุบาสิกาวัดยานวาซึ่งมีแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าสถาบันแม่ชีของวัดยานวาพร้อมด้วยคณะก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีโยไทยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำงานในเรื่องการ พัฒนาในเรื่องเด็กเยาวชนหรือ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรี
ก็ได้มาร่วมกันกับทางวัดยานวายานวาก็ได้มีส่วนสนับสนุนให้ในกิจกรรมของโรงเรียนในการพัฒนาชีวิตจิตใจของคุณสตรีของชาติคือดร.กินตนาศรีสารคามแม้ญาติโยมอุบาสิกาของวัดยานวาซึ่งมีอยู่หลายท่านในที่นี้ที่ไม่ขาดในเรื่องของบุญกุศลคือดร.ทิพย์ประมาทยกุลคุณมนัสนันเทียนผาสุกดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณและคุณพีระเดชพัฒนาจันทร์ก็ได้เสียสละเวลามาแม้แต่มีภาระมากก็จริงก็ได้ก็ไม่ขาดได้มาร่วมในพิธีในครั้งนี้คุณธวัฒน์มนูธรรมธรซึ่งเป็นประธานสภาเมื่อทำเขตสาธรเป็นคนเก่าแก่เวลาใดที่เรามีกิจกรรมเช่นนี้คุณธวัฒน์มนูธรรมธรจะไม่ขาดจะนำคณะมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ตลอดเวลาหลากหลายซึ่งอาตมาภาพไม่สามารถจะกล่าวถึงได้ทั้งหมดอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในความ ร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจพิธีถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลในฉลองพระชนมายุของพระองค์ในปีนี้ในโอกาสนี้ขออนุภาพบุญกุศล แห่งการบรรพชาสามเณรก็ดีหรือในเรื่องในการบวชศีลจารินีซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรของเยาวชนของเราให้เป็นคนดีคนดีหมายถึงส่วนตัวก็ดีด้วยเป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นบุตรธิดาที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นพระศกนิกรที่เป็นพลเมืองดีเป็นสานิกชนพุทธสานิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาและเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ตรัสถึงเป็นประชาชนพลโลกที่ดีด้วยนับว่าพวกเราได้ทำในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราก่อนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องดังที่เราได้ทำอยู่นี้อัตมภาพก็ขอแสดงออกถึงความซาบซึ้งในศรัทธาในน้ำใจของทุกท่านในโอกาสนี้ที่ทุกท่านไม่ได้ทำหน้าที่นี้เฉพาะในหน้าที่เท่านั้นการทำงานในหน้าที่บางทีท่านอาจจะไม่ได้ทำเต็มสมบูรณ์แต่ทุกท่านที่มาที่นี่เชื่อแน่ว่าได้ทำด้วยใจจริงๆก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลอันบริสุทธิ์ของท่านที่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นการบูชาพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จบัวพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ขอบุญกุศลครั้งนี้จงปฏิพรเป็นปฏิพรตอบสนองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายขอให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจในชีวิตในครอบครัวในราชการและใน ชีวิตประจำวันของทุกท่านให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลในสิ่งที่มุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเมตตาสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับในวันนี้นะครับเยาวชนคนเก่ง300กว่าชีวิตที่อยู่ในชุดของ
นักบวชเป็นสามเณรน้อยที่ตอนนี้ใกล้จะสมบูรณ์บริบูรณ์เนื่องจากว่าได้ครองผ้ากาสาวพัสมาแล้วแต่ยังเหลือขั้นตอนเดียวครับในการเติมซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับซอฟต์แวร์ที่ว่าก็คือการสมาทานศีลรับศีล10ศีลสิกขาบททั้ง10ข้อจะได้ทำให้เป็นองค์สามเณรอย่างสมบูรณ์นะครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้รับศีลว่าที่สามเณรก็ได้มีความสำรวมเดินเข้ามาสู่ลานพิธีแห่งนี้ด้วยความสงบน่าชื่นใจอย่างยิ่งครับยิ่งในช่วงเวลาที่ได้เติมซอฟต์แวร์อันได้แก่ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่พระอาจารย์วิทยากรนำไปเติมให้จนกระทั่งถึงสิ้นสุดโครงการเชื่อว่าจากเด็กน้อยคนหนึ่งก็จะกลายเป็นคนคุณภาพคนหนึ่งที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่ดีต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมนะครับจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่15เมษายนอันเป็นวันสิ้นสุดของโครงการนะครับสถานที่หลักในการที่จะได้ฝึกหัดพัฒนาให้ยุวชนเป็นคนคุณภาพก็เลือกใช้สถานที่ที่ทรงคุณค่าและมีความหมายก็คือพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับได้ปลีกวิเวกไปอยู่ในดินแดนแห่งความสงบได้ค้นพบตัวเองได้ค้นพบถึงแนวทางในการที่จะพัฒนานะครับเชื่อว่าโยมพ่อโยมแม่ทุกท่านทุกคนก็คงจะเคยทราบเคยรู้มาก่อนว่ารุ่นพี่ๆรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผ่านการอบรมมาเป็นเช่นไรด้วยความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อใจเชื่อถือว่าโครงการนี้นำพาให้บุตรหลานของท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เลยได้พร้อมใจสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเดิมนั้นจำนวนที่ต้องการรับสมัครจำนวนน้อยกว่านี้แต่ว่ามีผู้ที่สนใจจำนวนมากด้วยความที่เห็นใจคนที่มีความตั้งใจนะครับจึงได้รับจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้ได้รับโอกาสที่หาได้ยากยิ่งนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นวันที่ทุกท่านจะได้ร่วมทำบุญตักบาตรให้แก่สามเณรนวกะสามเณรใหม่เอี่ยมนะครับประมาณ7นาฬิกานะครับในวันพรุ่งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญมาร่วมทำบุญตักบาตรกันนะครับที่ลานตรงนี้นะครับพรุ่งนี้7โมงเช้านะครับชัดเจนครับท่านผู้มีเกียรติครับหลังจากที่ยุวชนตัวน้อยได้ไปครองผ้ากาสาวพัสกลับออกมาดูเหมือนบุคลิกจะเปลี่ยนไปมีความสงบมีความสำรวมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะครับอีกสักครู่นะครับจะเป็นช่วงของการสมาทานศีลรับศีลนะครับก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นสิริมงคลนะครับความตั้งใจนั่นแหละที่ทำให้ลูกๆทุกคนได้เป็นองค์สามเณรนะครับเป็นสามเณรอย่างสมบูรณ
ในขั้นตอนของพิธีการนะครับหลังจากที่สมณเณรได้สมาทานศีล10ครบทุกรูปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของการที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและพุทธศาสนิกชนนะครับได้ถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์นะครับแล้วพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาทุกท่านกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการนะครับในลำดับนี้นะครับขอกราบอรัธนาท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณนะครับมาเมตตามาดำเนินการในช่วงพิธีการลำดับต่อจากนี้อีกช่วงหนึ่งขอกราบอรัธนาครับนักสมณเณรทุกคนตั้งใจประนมมือสำรวมกายวาจาและจิตใจให้เป็นประดุจภาชนะทองคำรองรับสิกขาบททั้ง10ข้อเพื่อความเป็นสมณเณรที่บริบูรณ์ต่อจากนี้ไปนักสมณเณรทุกคนตั้งใจเป่งวาจาขอไตรสรณคมโดยลำดับพร้อมเพียงกันอะหังพันเตสรณสีลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวทามิตังวเททาอามะพันเตพุทธังสรณังคฉามิพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตตอนนี้พวกเธอทั้งหลายสำเร็จเป็นสามเณรโดยสมบูรณ์แล้วสามเณรทุกรูปจะต้องมีศีล5เป็นเครื่องปฏิบัติตั้งต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจสมาทานศีล10ต่อไปปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานา
วรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาดธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุกทัศนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุกทัศนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิโภสนัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิชาตรูปรัชตะปฏิฆหนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิชาตรูปรัชตะปฏิฆหนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสสิกขาปทานิสัมมาทิยามิในลำดับนี้นะครับเป็นสมณเณรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วขออนุโมทนาสาธุนะครับกับลูกเณรทุกรูปในโอกาสนี้ครับลำดับต่อจากนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมนะครับโดยขออนุญาตเรียนเชิญตามลำดับดังนี้นะครับเริ่มจากท่านที่หนึ่งท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกฤษยพงศ์สิริครับลำดับที่2ท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกิติพันธ์พานสุวรรณครับลำดับที่3ได้เชิญท่านอธิบดีกรมการศาสนานายมนัสถารัจใจครับลำดับที่4ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนายวิโรจน์มาง้าวลำดับที่5เรียนเชิญดร.ทิพย์อมาตยกุลครับลำดับที่6ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเขตสาธรนางชลีพรวงศ์พิพัฒน์ลำดับที่7ขออนุญาตเรียนเชิญคุณมนัสนันท์เทียนผาสุกครับลำดับที่8ขออนุญาตเรียนเชิญคุณจินตนาศรีสารคามนะครับท่านดร.จินตนาศรีสารคามผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยและลำดับที่9นะครับคุณพีระเดชพัฒนจันทร์ครับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง9ท่านนะครับเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับที่มาเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีครั้งนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับสาธุชนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่อยู่ในพิธีแห่งนี้โปรดได้ยกมือขึ้นมาประนมอนุโมทนาสาธุกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในนามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพระท่านวีระโรจน์
พจนรัตน์นะครับที่แม้ท่านไม่ได้มาในวันนี้ก็ได้กรุณาให้เกียรติให้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนในการประกอบพิธีเป็นประธานในพิธีครับทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุครับสาธุสาธุสาธุนับว่าเป็นพิธีที่ทรงคุณค่าและมีความหมายยิ่งครับในลำดับต่อไปนะครับพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจะได้กรวดน้ำรับพรเป็นลำดับขั้นตอนพิธีการต่อไปครับขออนุโมทนา อีกครั้งหนึ่งนะครับโครงการนี้ตั้งใจจะบวชจัดการบรรพชาถวายเฉลิมพระเกียรติจำนวนเท่าพระชนมายุคือ63 3 6กับ3บวกกันเป็น9เป็นเลขมงคลต่อจากนี้ไปช่วยจำนะตัวเลขทั้งหมดนี่เป็นเลขมงคลหมดเลยนะเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าพอเปิดรับบวชปรากฏว่ามีคุณบุตรเข้ามาขอบวชเนี่ยจำนวนถึง217คนตอนนี้ได้บรรพชาไป217รูปสามเณรทั้งหมดนี่จะโครงการนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนโดยจะพำนักอยู่ที่วัดนี้ชั่วคราวและก็จะไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลเนื่องจากที่วัดจันทวานี้ก็มีสามเณรพอๆกันเนี่ย200กว่าเหมือนกันพระรวมทั้งพระด้วยก็จำนวนมากที่พำนักไม่พอกุฏิไม่พอกำลังจะดำเนินการสร้างอยู่ญาติโยมต้องการจะร่วมด้วยก็ได้ยังไม่พอทีนี้วันที่16วันราศีขาของสามเณรคือวันที่16เมษายนนี่ตามกำหนดบวชวันที่บวชวันนี้ปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่15เมษายนวันที่16เมษายนก็ราศีขาส่วนกุลสตรีที่บวชเป็นศรีจารีนีก็เช่นเดียวกันตอนแรกก็คิดว่าจะรับจำนวนไม่มากนักแต่ว่าก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองตรวจถึงผู้ที่ป้องกันจะบวชที่เป็นรุสตรีเนี่ยมาสมัคร140คนเกินที่ต้องการก็จะบวชตั้งแต่วันนี้ไปจนแล้วจะไปราศีขาวันที่6เมษายนนี่สำหรับศรีราชารินีก็ญาติโยมที่มีลูกมีคุณบุตรเป็นลูกผู้ชายนี่ก็โชคดีลูกผู้หญิงก็โชคดีที่ได้บวชเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราปรารภจะบวชกันก็บวชเฉพาะพระเป็นส่วนใหญ่สามเณรเนี่ยบวชก็น้อยแต่ตอนหลังมานี่ทางคณะสงฆ์และทางรัฐบาลได้ร่วมกันพัฒนาในเรื่องกิจการของคณะสงฆ์เนี่ยล้อในครั้งพุทธกาลที่แม้แต่ลูกของราหุลกุมารลูกของพระพุทธเจ้าก็บวชเป็นสามเณรเช่นเดียวกันก็เลยจำลองแบบในปีหนึ่งบวชถึง8จะบวช 84,000 องค์ทั่วประเทศก็เป็นภาระเยอะเหมือนกันท่านสามเณรเนี่ยก็เลยกระจายไปรับเป็นเจ้าภาพกันทั่วประเทศก็คิดว่าถึงจำนวนที่ต้องการรวมทั้งสามเณรและศรีราชารินีเนี่ย217บวกด้วย140เป็น357นะฮะ357ตัวเลขนี่สวยนะทั้งหมดนี่สวยหมดอะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกท่านด้วยว่าญาติโยมจะแจ้งความประสงค์ที่จะรับเป็นเจ้าภาพน้ำปานะหรือจะเป็น พัตหารสำหรับสามเณรก็ตามหรือให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนสำหรับศรีราชารินี
ซึ่งถือว่าในขณะที่มาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นี่ถือบวชอยู่นี่ลูกของเราถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เราควรจะให้กำลังใจให้การสนับสนุนถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้เจรนัยลูกของเราจากธรรมดาธรรมดานี่ทางภาคถือว่าเป็นอุดมเพศเป็นเพศที่สูงกว่าคนธรรมดาตอนนี้เราเจรนัยของลูกของเราเนี่ยให้เป็นคนดีจริงๆเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีบุญเป็นกุศลญาติโยม คนที่จะทำบุญได้ต้องเป็นคนมีบุญนะถ้าคนไม่มีบุญทำบุญไม่ได้ไม่ได้ทำบุญหรอกเพราะนั้นญาติโยมที่มีลูกชายได้บวชและมีลูกผู้หญิงได้บวชตอนนี้ที่ได้มาร่วมพิธีนี้ตลอดถึงที่ได้มาร่วมทำบุญนี่ล้วนแต่เป็นคนมีบุญทั้งนั้นถ้าไม่มีบุญเนี่ยมาทำบุญไม่ได้อันนี้เป็นความจริงก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ขอให้ทุกท่านซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านกฤษพงศ์สิริเป็นต้นได้ร่วมกันน้อมจิตน้อมใจตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลและในท้ายที่สุดก็ขอให้ร่วมกันตั้งจิตถวายเป็นกุศลเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระพิพัฒน์สมภารพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ ที่ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่พระเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ในโอกาสนี้สืบต่อไปขอเจริญพรยะถาวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยทิฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทียุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังสาธลาธาสุขิตาวิรุณหาทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสสะหิยาติภิสาธลาธาสุขิตาวิรุณหาโพทัสสะเนข้าสุขิตาโหหิสหัสสะเพหิยาติภิสาทลาสุขิตาวิรุณหาโพธัสสะเนอโรคาหิสหัสสะเพหิยาติภิรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสา
คโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกายาปิวินาชาตุอาเสสตโตชัยยสิทธิธานังพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนวุธิจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีปวันตุเตสาธุเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้กราบลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิลำดับนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีได้กรุณาเข้ารับมอบวัตถุมงคลที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานสงฆ์ครับนับว่าเป็นความโชคดีของคุณพ่อคุณแม่ของกุลบุตรกุลธิดาที่เข้ามาร่วมในโครงการครั้งนี้นะครับที่มีกระทรวงหรือหน่วยงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาจิตใจนะครับของเด็กๆและเยาวชนโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่วันนี้ท่านได้มอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มาเป็นประธานในพิธีครับและในลำดับนะครับที่นอกเหนือจากท่านประธานในพิธีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขออนุญาตเรียนเชิญด้วยนะครับเข้ารับมอบวัตถุมงคลที่ระลึกตลอดถึงท่านผู้มีเกียรตินะครับผู้ให้การสนับสนุนเช่นดร.ทิพย์อมาตยกุลผู้อำนวยการเขตสาทรนางชุลีพรวงพิพัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุขคุณจินตนาศรีสารคามท่านดร.จินตนาศรีสารคามผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยคุณพีระเดชพัฒนจันทร์นะครับท่านผู้อำนวยการวีรพงษ์จันทรวงศ์นะครับท่านประธานสัสิชานิยมสันตินะครับคุณธวัฒน์มนูธรรมธรนะครับคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงคุณแม่และดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับรวมทั้งท่านผู้บริหารข้าราชการชุดปกติขาวจากกรมการศาสนาจากกระทรวงวัฒนธรรมขออนุญาตเรียนเชิญรับด้วยนะครับที่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้าพระฉายาลักษณ์นี้นะครับเรียนเชิญลุกขึ้นรับวัตถุมงคลที่ระลึกนะครับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับส่วนผู้ปกครองโยมพ่อโยมแม่นะครับของลูกเนนนะครับวันที่ลูกเนนลาสิกขาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีของดีเตรียมมอบให้ทุกคนนะครับ15เมษายนนะฮะ15เมษายนวันนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อบอกว่ามีเลขสวยๆหลายเลขด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น63พรรษา357คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่เข้าร่วมในโครงการลูกเนนบอกเอ๊ะสวยยังไงต้องถามโยมแม่ดูนะฮะโยมแม่โยมพ่อจะรู้ว่าสวยอย่างไร63พรรษาสมเด็จพระเทพครับนะครับ6บวก3ก็เป็น9เลข9ก็เป็นเลขที่ดีงามนะครับที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นเลขแห่งความเจริญก้าวหน้านะครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการศาสนาด้วยนะครับท่านมานัฐารัจัยนะครับปีนี้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับท่านก็กรุณาให้เกียรตินะครับมาร่วมในพิธีและทุกคราวทุกครั้งที่นี่นะครับ
ก็จะมีข้าราชการนะครับจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาอย่างคับคั่งพร้อมเพรียงนะครับขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเข้าสู่หลักสูตรพิเศษนะครับที่พระวิทยากรนะครับพระอาจารย์ทุกรูปมอบความเข้มข้นให้กับลูกๆนะครับพรุ่งนี้เช้า 7:00 น.ครับจะเป็นช่วงเวลาในการร่วมทำบุญตักบาตรกับลูกๆสามเณรนะครับ200กว่ารูปอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอุดมเพศเป็นเพศสูงจากเด็กตัวน้อยๆวิ่งซุกซนแต่วันนี้เป็นผู้ทรงศีลนะครับที่โยมพ่อโยมแม่วันนี้อดไม่ได้ที่จะน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปิติครับก็ขอแสดงความชื่นชมชื่นใจกับโยมพ่อโยมแม่ทุกคนนะครับที่มีบุตรชายตัวน้อยๆแต่ไม่ด้อยด้วยคุณภาพหรือมีบุตรสาวผู้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางสายธรรมนะครับตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายๆไม่อบอ้าวจนเกินไปนะครับในช่วงเวลา 19:45 ในขณะนี้ครับซึ่งเป็นช่วงท้ายของพิธีการขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับเราท่านทั้งหลายกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ นะครับกราบนมัสการสาธุครับในโอกาสนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตลอดถึงท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขออนุญาตบันทึกภาพนะครับเป็นธรรมานุสรณ์เป็นอนุสรณ์แห่งธรรมเป็นบุญญาอนุสรณ์อนุสรณ์แห่งบุญที่ได้สร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้เก็บไว้ในความทรงจำเก็บไว้ในฐานะที่เป็นวันที่ดีงามของเราชาวพุทธนะครับภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปที่ใดก็มีแต่ความชื่นอกชื่นใจคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมภาพการถ่ายทอดสดในขณะที่ประกอบพิธีนี้ได้ผ่านช่องทางเพจของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ครับลองเซิร์ชลองค้นดูครับ WBTV ค้นดูใน Facebook นะครับจะเห็นว่ามีการแพร่ภาพสดบรรยากาศสดๆในช่วงตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นมาแล้วนะครับภาพเป็นความประทับใจแน่นอนครับชมแล้วแชร์ด้วยนะครับชมแล้วแชร์ด้วยช่วยเผยแพร่สิ่งดีงามนะครับเราช่วยกันสร้างสรรค์น้ำดีนะครับเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นถึงความศรัทธาได้เห็นถึงความตั้งใจของเยาวชนตัวน้อยๆนะครับที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปชมในเพจสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV ครับค้นหาค้นเจอแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์นะครับเปิดเป็นสาธารณะให้ได้ชมกันนะครับเข้าไปชมได้เลยในขณะนี้ก็ยังแพร่ภาพสดกันอยู่นะครับพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงวันนี้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของเราท่านทั้งหลายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าวาดวัดยานนาวาพระรามหลวงครับและอยู่ในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ของลูกเนนทุกรูปจดจำไว้ในความทรงจำจดจำไว้ในตำนานแห่งชีวิตว่าครั้งหนึ่งเราได้เคยบวชเป็นสามเณรและมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพ่อในทางธรรมให้กับลูกๆทุกรูปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อลงจากอาสนะสงฆ์เดินลงมาผ่านลานด้านหน้าที่เรานั่งอยู่นี้เราทั้งหลายจะได้สวดสาธยาย
ในบทสังฆคุณว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโดยพร้อมเพรียงจนกระทั่งจบนะครับสุปฏิปันโนแปลว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีบทนี้สรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ซึ่งเป็นทายาทแห่งธรรมพระพุทธศาสนายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีพระสงฆ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่พระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลจบจนถึงพระสงฆ์สาวกที่ผ่านการฝึกหัดพัฒนาการเวลา 2,600 กว่าปีหลังจากตรัสรู้โลกไม่เคยว่างเว้นจากพระสงฆ์ครับและเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธศาสนาจึงดำรงคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราควรที่จะได้สรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เราจะได้สวดสาธยายบทสังฆคุณโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อท่านได้ลงมาด้านล่างแล้วก็เดินผ่านเราทั้งหลายครู่เดียวนะครับความสุขที่โยมพ่อโยมแม่มีฉันใดความสุขจากแววตาจากรอยยิ้มของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ฉันนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดคือลูกๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านเมตตาได้บรรพชาบวชให้ในการครั้งนี้อ้าวพร้อมแล้วทุกคนทุกท่านนะครับประนมมือสวดบทสรรเสริญสังฆคุณสุปฏิปันโนตามลำดับพร้อมกัน1 2 3ครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสัพพควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคีนายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติอีกรอบหนึ่งครับสุปฏิปันโนภควโตอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคีนายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติอีกครั้งครับสุปฏิปันโนภควโตอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตทาปุริสปุคคลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคีนายโยอัญชะลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติสามคำรบสามครั้งสามรอบที่เราได้สวดสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระพรหมวชิรญาณ นะครับกรรมการมหาเถรสมาคมรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าวาดวัดยานาวาพระอุปัชฌาย์ของลูกๆสามเณรทุกรูปครับขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับครับในโอกาสนี้นะครับกระผมพันโทสุธีสุขสากลปฏิบัติหน้าที่พิธีกรก็มาถึงช่วงท้ายสุดแล้วนะครับก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุครับ